และจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรก็ตามแต่เราทำเพราะว่ามีสิ่งจูงใจให้ทำนะสิ่งจูงใจมีอะไรถ้าเป็นคนธรรมดาก็ว่าเราก็หาสิ่งที่ทำให้เราเกิดความพอใจมากที่สุดใช่ไหมฮะนะเราที่จะทำสิ่งนั้นถ้าหากว่ามันทำให้เราเสียเราก็ไม่ทำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นธุรกิจเขาก็ต้องการกำไรมากที่สุดถูกไหมคะอันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรเราต้องคิดถึงว่าเราจะได้มากกว่าเสียไหมนะก็คือ อย่างเช่นถ้าอาจารย์นะครับไปซื้อข้าวเนี่ยอาจารย์ต้องรู้ว่าต้องซื้ออันที่อร่อยที่สุดถูกไหมนะที่เราอยากได้มากที่สุดใช่ไหมฮะนะเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาให้คุ้มค่านะแต่บางครั้งของอย่างนี้เราก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องข้าวเรานึกว่ามันอร่อยแล้วพอซื้อไปมันไม่อร่อยก็แสดงวันนั้นก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมฮะว่าไอ้ร้านนี้ฉันไม่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นะเศรษฐศาสตร์ก็คำหนึ่งถึงที่จริงมันเป็นเรื่องพื้นๆนะอาจารย์นะแล้วเราก็เอามาประมวลขึ้นเป็นทฤษฎีเท่านั้นเองนะฮะแล้วอีกอันก็คือว่าอะไรที่ต้องยอมเสียไปเนี่ยรู้สึกมันมีค่ามากๆเลยนะมากกว่าไอ้อันที่เราได้มาอาจารย์ลองนึกถึงว่าถ้าสมมติว่าที่บ้านอาจารย์เนี่ยบ่นโอ้ยซื้อผ้าเธอเยอะแล้วนะหรือหนังสือเธอเยอะเกินไปแล้วนะเธอระบายออกไปมั่งสิอาจารย์จะเลือกอันไหนเสื้อผ้าตัวไหนที่อาจารย์จะบริจาคไปตัวนี้มาอ้าวตัวนี้เราก็เคยใช้นะก็เสียดายใช่ไหมนะจริงๆแล้วเราไม่แทบไม่ได้ใช้เลยเสื้อตัวนั้นแต่เราก็รู้สึกโอ้นะพอจะต้องเสียไปเนี่ยเราเสียดายมันมากมากเลยทีเดียวเห็นไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่นะฮะสิ่งศาสตร์ก็คำนึงถึงด้วยเหมือนกันนะว่าอะไรที่เราเสียไปนั้นมันดูยิ่งใหญ่นะกว่าไอ้สิ่งที่เรานะฮะได้มานะฮะโอเคทีนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์นะฮะก็คงจะรู้จักกันดีๆอยู่แล้วก็คือเรื่องของประสบนี่อยากจะเน้นสำหรับนักศึกษาด้วยว่าเวลาที่เราพูดถึงอุปสงค์นั้นไม่ได้แปลว่าความต้องการเฉยๆนะคะเดี๋ยวถามนักศึกษากี่ชั้นกี่ชั้นก็จะบอกเรียนมาแล้วนี่ในมัธยมน่ะอุปสงค์แปลว่าอะไรความต้องการจบความต้องการซื้อไม่ใช่ค่ะนะถ้าเป็นอุปสงค์ก็แปลว่า1เราจะต้องมีความเต็มใจที่จะซื้ออันนั้นนะใครจะมายัดเยียดอะไรก็ได้นะไม่ใช่อุปสงค์แล้วนะ2ก็คือที่สำคัญคือต้องมีเงินพอที่จะซื้อด้วยนะฮะมีเงินพอที่ซื้อคือมีอำนาจซื้อนะฮะถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อสมมติราคาสินค้าชิ้นหนึ่งเราอยากจะได้ x เนี่ย100บาทเรามีเงินอยู่แค่90บาทเรามีอุปสงค์ได้ไหมฮะไม่ได้เวลาที่เราพูดถึงอุปสงค์เราก็จะเทียบกับราคาสินค้านะเพราะปกติถามนักศึกษาอ้าวเวลาที่เธอจะซื้อของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเธอทำไงนะก็ไปถามแม่ค้าราคาเท่าไหร่แล้วถ้าเธอไปถามแค่นี้เฉยๆโดยที่เธอไม่มีส่วนประกอบอื่นๆเธอจะได้ของมาไหมใช่ไหมฮะนะแต่ว่าเพื่อที่จะดูนะฮะว่าเราสามารถซื้อสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในทางเศรษฐศาสตร์เราเลยตัดสิ่งอื่นๆที่มีที่เป็นตัวกำหนดการซื้อของเราไว้ด้วยเราก็จะมองแค่ว่าเราจะซื้อของเท่าไหร่ถ้าราคาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะเราก็จะดูว่าปริมาณความต้องการซื้อสินค้าณระดับราคาต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะฮะโดยที่สิ่งอื่นๆที่กำหนดที่เสร็จแล้วเราก็บอกว่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวิจัยกันมาแล้วนะหรือว่าบางทีก็ดูจากนะชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยค่ะว่าถ้าหากว่าราคาสินค้ามันสูงขึ้นเราก็ซื้อน้อยลงใช่ไหมถ้าราคาสินค้านั้นลดลงเราก็ซื้อมากขึ้นนี่ก็คือกฎของประสงค์ปริมาณซื้อเป็นปฏิภาคกลับกับราคาดังนั้นอาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วนะคะขอโทษทีลืมนะฮะอาจารย์ก็ลองดูสิฮะทุกวันนี้ราคาไข่ไก่มันแพงขึ้นไข่สดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินข้าวกับไข่พะโล้ไข่พะโล้ลุงเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้นะเราเคยกินอาทิตย์หนึ่งสักสองสองสามหนวันนี้เราคงลดปริมาณลงถูกไหมฮะแล้วเราก็กินให้มันน้อยลงเพราะมันแพงขึ้นอะไรที่แพงขึ้นนะเราก็รู้อยู่แล้วเราก็ทานให้น้อยลงแต่ยังไงก็ตามอันนี้เรียนให้นะฮะเสริมเป็นความรู้แล้วกันว่ากฎของประสงค์มันก็มีข้อยกเว้นข้อยกเว้นอยู่2อย่างก็คืออันที่หนึ่งก็คื
นะ different goods different goods คืออะไรก็คือสินค้าบางอย่างถ้าราคามันสูงขึ้นเราจะซื้อน้อยลงนะอันนี้มันเกิดขึ้นกรณีเฉพาะอาจารย์เวลาที่เกิดวิกฤตเท่านั้นเองอย่างเช่นคนที่คิดอันนี้คือเซอร์โรเบิร์ตเกฟเลนนะซึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาสังเกตว่าในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคนอังกฤษกินขนมปังเป็นหลักถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็แพงขึ้นขนมปังก็แพงขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าคนอังกฤษคนชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยนะก็จะกินขนมปังมากขึ้นนะโดยลดอื่นๆลงแหละนะฮะแต่ว่านะกินขนมปังมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่จำเป็นกินขนมปังให้มากขึ้นก็อิ่มท้องได้ถ้าแบ่งเงินนั้นไปซื้อเนื้อซื้ออย่างอื่นอีกเนี่ยนะมันก็ทำให้เรากินได้น้อยลงถูกไหมมีของกินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยกิฟเฟนก็เลยคิดเป็นนะฮะออกมาว่าเนี่ยเป็นข้อยกเว้นของประสงค์บ้านเราถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆนะฮะทุกอย่างข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นอาจารย์คิดว่าอะไรฮะจะเป็นกิฟเฟนกูดในบ้านเราก็ข้าวถูกไหมฮะเพราะว่าเรากินข้าวอยู่ทุกวันแล้วทุกอย่างแพงขึ้นคนก็จะกินข้าวกันมากขึ้นแล้วกินกับให้มันน้อยลงกินอย่างอื่นให้น้อยซื้ออย่างอื่นให้น้อยลงนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าที่เพื่อความมีหน้ามีตานะฮะเป็นเซอร์คนที่คิดขึ้นมาก็คือคุณเวียเบรนนะฮะเราก็เรียกว่าเป็นเวียเบรนกูดหรือว่าเป็นคอนสปิคูอัสคอนซัมชันหรือคอนสปิคูอัสกูดไอคอนสปิคูอัสก็คือความมีหน้ามีตานั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าคนบางคนเนี่ยซื้อของถ้ายิ่งแพงเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งสู้ยิ่งซื้อเพื่อจะได้ไปแสดงว่าคุณนี่นะนะฉันเก่งนะฉันมีหน้ามีตาฉันมีเงินพอที่จะซื้อได้ฉันเป็นเศรษฐีแล้วนะใช่ไหมอาจารย์คิดออกไหมว่ามีอะไรบ้างอย่างตอนนั้นเรื่องของจตุคามใช่ไหมนะจตุคามมีเขาบอกโฆษณาโอ้ยมีแล้วจะมีอิทธิฤทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ราคามันก็แพงเป็นแสนก็ยังมีถูกไหมฮะคนก็ซื้อกันใหญ่เลยทีเดียวคนที่มีเงินก็ซื้อกันใหญ่เลยทีเดียวเพื่อนที่มาโชว์นี่ฉันมีจตุคามรุ่นนั้นรุ่นนี้นะเสร็จแล้วเป็นไงฮะมันก็ปุ๊บเดียวก็หายไปแต่ของที่มันมีราคาอย่างนี้นะเพื่อความมีหน้ามีตาที่มันที่อย่างเช่นรูปเขียนภาพเขียนนะฮะที่เป็นออริจินอลนะของแบงก์ก็ซึ่งอาจารย์เคยได้ยินว่าภาพทานตะวันเนี่ยนะคนเศรษฐีทั้งหลายก็แย่งกันซื้อใหญ่เลยไม่อยู่ภาพเดียวทั้งโลกนะฮะของที่เป็นของจริงของแท้นะฮะหรือว่าจะเป็นเครื่องลายครามนะฮะเรื่องอะไรของเก่านะไอ้พวกที่ขุดได้จากบ้านเชียงนะหรือจากรูปพระต่างๆอะไรเงี้ยโอเคนะฮะนั่นก็เป็นตัวอย่างของสินค้านะที่มันยกเว้นกฎของประสงค์ยิ่งแพงก็ยิ่งซื้อแต่ถ้าถูกลงฉันไม่เอาแล้วนะฮะทีนี้เวลาที่เราซื้อของมันไม่ได้มีแต่ราคาอย่างเดียวที่จะบอกให้เราซื้อป่ะนะซื้ออันที่จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีเงินในกระเป๋าเปล่านะมันถึงจะเป็นดีมานด์ไงฮะใช่ไหมถ้าจะมีเงินไม่พออาจารย์ก็อดนะแล้วเราก็จะพบว่าเงินในกระเป๋าของเรานั้นเป็นตัวสำคัญในการที่เราจะซื้อสินค้านะฮะแต่ว่าสินค้านั้นในแง่ของรายได้ก็มีอยู่สองประเภทอีกเหมือนกันปกติแล้วเนี่ยคนเราพอมีเงินมากขึ้นเราก็ซื้อของมากขึ้นถูกไหมฮะนั้นเราเรียกว่าเป็นสินค้าปกติ normal goods นะฮะแต่มันก็มีสินค้าบางอย่างอีกเหมือนกันยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งหนีมันฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันไม่ซื้อละไอ้เนี่ยนะฉันเลิกมันไปเลยมีอะไรบ้างคะมีไหมฮะอาจารย์มีไหมฮะคือไอ้สินค้าด้อยคุณภาพที่คุณภาพไม่ได้ด้อยหรอกเราไม่รู้จะใช้คำอะไรนะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า inferior goods นะฮะที่จริงคุณภาพมันก็ยังดีนั่นแหละนะเหมาะกับของมันแต่เรามองเองแต่ละคนจะมองต่างๆกันไปนะว่าสินค้านี้ถ้าราคาถ้ารายได้ฉันมีมากขึ้นฉันจะเลิกซื้อมันหรือซื้อให้น้อยลงแต่ละคนก็คงจะมีนะฮะอาจารย์เรียนถามเรียนสอนนักศึกษาเนี่ยทุกชั้นเลยถามเขาก็จะตอบเป็นคำเดียวกันเลยคืออะไรทราบไหมฮะอาจารย์ลองคิดดูอาจารย์มีอะไรไหมนักศึกษาจะบอกว่ามาม่านะช่วงปลายเดือนเวลาฉันมีเงินน้อยลงฉันจะเลิกกินไอ้ฉันจะหันมากินมาม่าแต่พอต้นเดือนเงินเดือนมาแล้วเนี่ยฉันก็เลิกกินนะครับก็ไปกินอย่างอื่นแทนนะฮะนี่ก็คือสินค้าด้อยคุณภาพนะครับอันที่สองก็คือรสนิยมที่เป็นตัวกำหนดอาจารย์ซื้อของเนี่ยทำไมอาจารย์ซื้อสีนั้นทำไมอาจารย์ซื้อสีนี้อาจารย์ซื้อแบบนั้นอาจารย์ซื้อแบบนี้ก็ว่ามันอยู่ที่เราด้วยเราชอบแบบไหนใช่ไหมนั่นก็คือรสนิยมของเรานะฮะอันนี้ก็คงไม่ต้องมาบรรยายมากอันที่สามก็คือราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องนะราคาอื่นสินค้าอันสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องก็มีเป็น2แบบก็คือสินค้าที่ใช้ทดแทนกันนะฮะ
หรือสินค้าที่ใช้ร่วมกันปัจจัยดูนิดหนึ่งปัจจัยกำหนดอุปทานมีอะไรบ้างก็มีนะฮะอันที่หนึ่งก็คือราคาปัจจัยการผลิตนะสมมติว่าเราเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะถ้าราคาอาหารไก่อาหารหมูมันแพงขึ้นใช่ไหมเส้นอุปทานของเรามันก็ต้องเคลื่อนไปทางซ้ายเพราะว่าต้นทุนมันแพงขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าหากว่าราคาของปัจจัยนั้นมันถูกลงนะเส้นสัพพลายก็จะเคลื่อนไปทางขวามือของเส้นเดิมและอันที่สองก็คือราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลิตอันนี้คืออะไรฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างทุเรียนก็ได้นะฮะทุเรียนมีกี่พันฮะอาจารย์ทราบไหมทุเรียนมีกี่พันอาจารย์รู้จักแต่อะไรฮะหวานทองกันยาวชนีกระดุมมีใครรู้จักกบไหมกบแม่เท่านะคนรุ่นเด็กต้องรู้จักนะหรือรุ่นกลางๆแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักนะแล้วเราก็มีอีกเยอะแยะเลยจะบอกว่าทุเรียนมีทั้งหมด200กว่าพันจริงๆนะฮะนะที่จริงเดี๋ยวมีแต่ว่าไม่มีเวลาจะมาให้ดู200กว่าพันกับ300พันนะจ๊ะแต่ทำไมมันเหลือแค่นี้ฮะปัจจุบันนี้นะมีให้ทานให้เลือกอยู่ไม่กี่อย่างแล้วแถมอาจารย์ก็กัดยาวก็เลือกทานไม่ไหวแล้วมันพันใช่ไหมราคาเป็นพันอ๋อที่จริงมีทุเรียนจากอุตรดิตถ์อร่อยมากไม่ทราบใครมาจากอุตรดิตถ์หลงกลิ่นนะก็แพงเหมือนกันอร่อยค่ะมันคล้ายๆหมอนทองเหมือนกันนะทำไมมันเหลือแค่นี้เพราะอะไรเพราะราคาสิหมอนทองก็ดีอะไรต่างๆก็ดีพวกที่อาจารย์พูดมาแล้วนั้นราคามันสูงขึ้นแต่ราคาของกบแม่เท่าราคาของอีรวงอะไรทั้งหลายนั่นมันไม่มีแล้วราคามันน้อยเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นชาวสวนทำไมตัดเลยใช่ไหมฮะก็หันมาปลูกหมอนทองปลูกไอ้ทุเรียนพันธุ์ที่มีราคามากขึ้นนะเดี๋ยวจะบอกว่าราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลิตนะฮะโอเคเนื่องจากเวลามีน้อยขอยกตัวอย่างนิดเดียวความก้าวหน้าทางเทคนิคอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้นะฮะสัพพลายเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมเรามีความก้าวหน้าทางเทคนิคก็แปลว่าเรามีทรัพยากรเท่าเดิมแต่เราสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะอื่นๆอย่างเช่นฤดูกาลนะอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ก็พอจะเดาได้ว่ามันนะก็จะทำให้เส้นสัพพลายมันน้อยลงได้เหมือนกันนะฮะพิธีกรเขามองหน้าแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันดุลยภาพตลาดนะฮะดุลยภาพตลาดนั้นเราก็รู้ว่าตลาดก็คือที่ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันแล้วก็ต่อเจรจาต่อรองราคากันอาจจะเป็นผู้ซื้อซื้อคนเดียวผู้ขายคนเดียวก็ได้นะในห้องนี้ถ้าสมมติว่ามีใครเป็นเซลล์ขึ้นมาเนี่ยก็คุยกับนะพรรคพวกเนี่ยเคยมีในห้องเรียนนะนักศึกษาก็ยังมาถามเลยเขาเป็นเซลล์ของ อะไรนะประกันอาจารย์ช่วยหน่อยได้ไหมประกันนะชีวิตกับผมหน่อยนะอะไรนี้เป็นต้นถ้าตกลงก็ตรงนั้นก็เกิดตลาดขึ้นมาตลาดจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงภาวะนะดุลยภาพก็คือภาวะหยุดนิ่งแปลว่าอะไรเป็นจุดที่อุปสมบทกับอุปทานมาตัดกันใช่ไหมคะจุดนี้ก็คือจุดที่ราคานี้ทำไมถึงเรียกว่าเป็นภาวะหยุดนิ่งก็เพราะที่ราคานี้ปริมาณซื้อกับปริมาณขายเท่ากันนะฮะอาจจะเขียนเป็น P bar เนี่ยถนัดใช้คำว่า P bar นะเป็นปริมาณดุลยภาพราคาดุลยภาพนะผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงราคากันแล้วก็นะซื้อที่ราคานี้ผู้ซื้อก็อยากจะซื้อแค่นี้ผู้ขายก็อยากจะซื้อปริมาณเดียวกันมันก็เลยทุกอย่างไปอยู่ที่ตรงนี้นะฮะไม่มีสินค้าเหลือไม่มีสินค้าขาดนะแต่ถ้าสมมติว่าราคาสินค้าในตลาดมันสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดนะอย่างเช่นเป็น P2 P3 อย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็มีคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทำไมถ้าจันเคยไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจันจะเห็นเลยถ้าไปสักตรงแผนกที่ขายอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะอาหารกล่องก็ดีอาหารถุงก็ดีเนี่ยนะที่ไม่ใช่เป็นที่เขาเก็บไม่ได้นานแช่แข็งเอาไว้เนี่ยนะฮะเป็นพวกแกงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะอาจารย์ก็จะพบเลยว่าพอสักทุ่มหนึ่งเขาลดราคาแล้วอาจารย์เคยเห็นไหมฮะใช่ไหมบางคนก็เคยไปซื้อทำไมอ่ะทำไมเกิดอันนั้นขึ้นมาหรือแม่ค้าในตลาดสดเวลาที่อาจารย์ไปซื้อของตอนที่ใกล้ตลาดวายแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะเขาก็บอกเอ้ยมาซื้อเถอะนะตอนนี้ลดราคาแล้วจาก5 บาทเป็น3 บาท4 บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะฮะถ้ายิ่งใกล้ตลาดไปเท่าไหร่ถ้าราคามันสูงของก็เป็นไงฮะของเหลือเขาก็อยากจะขายให้มันหมดถูกไหมฮะก็ลดราคาลงมานะลดราคาลงมาแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าราคามันต่ำกว่าราคาดุลยภาพเกิดอะไรขึ้นนะ
เกิดอะไรขึ้นก็ตรงนี้มันต่ำเกินไปคนซื้อก็อยากจะซื้อมากคนขายก็จะซื้อน้อยลงถูกไหมคะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสินค้าขาดตลาดพอสินค้าขาดตลาดฉันมีเงินนี่ฉันอยากได้สินค้านี้นะฮะฉันก็จะบอกว่าฉันให้ราคาสูงขึ้นมีใครเอามาขายไหมพอราคาสูงขึ้นผู้ขายเป็นไงชอบก็จะเอามาขายมากขึ้นเห็นไหมฮะนะถ้าหากว่ารัฐบาลไม่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยการที่ราคาสินค้าสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดนั้นมันก็จะชักจูงมันก็จะมีการปรับตัวของผู้ซื้อกับผู้ขายโดยอัตโนมัตินะฮะอดัมสมิธซึ่งเป็นบิดาของชาวเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเขาก็เรียกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นนะฮะ invisible hands นะฮะก็จะมีการปรับตัวของผู้ซื้อแต่ละคนผู้ขายแต่ละคนจนกระทั่งทำให้ราคานั้นกลับมาอยู่ที่ราคาดุลยภาพนะฮะ